สวัสดีครับทุกคนมาอัปเดตกันต่อนะครับกับเรื่องราวของลิซ่า คลิปนี้เราขอเริ่มที่เรื่องของทางฝั่งแม่จีนกันก่อนนะครับเขาบอกว่าวันที่ผ่านมาในการขึ้นโชว์ Victoria Secret Fashion Show ของลิซ่ามันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยโคตรรอแล้วก็โคตรลุ้นและที่สําคัญเนี่ยโคตรจะปังมากๆแม่จีนเขาจะหนุกกับการติดตามข่าวลิซ่าแบบทั้งวันตั้งแต่แบบเช้าถึงเย็นถึงข้ามถึงดึกดืด่นรอกรี๊ดให้กับลิซ่าจนติดเทรนด์ที่1นึ่งไว้ปอยังไม่พอครับแม่จีนเขายังแบบรวมตัวกันแล้วก็ยกให้วันที่16ที่ผ่านมานะครับ16ของไทยบ้าง วนเราที่เราได้ดูกันเนี่ยเป็นวันของการอวยลิซ่ากันเลยทีเดียววันแห่งการอวยลิซ่าเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เช้าถึงค่าความปังในวิกตอเรียสกีเรตของลิซ่านั้นมันไม่หายไปไหนจริงๆและแม่จริงเขาชอบลิซา่าชอบอินเนอร์ชอบเจริตชอบทุกความเป็นลิซ่าในวิกตอเรียสกีเรตทั้งนี้ตั้งแต่เข้างานโชว์เปิดและก็มูลลิทฟลอกันเลยนะครับ ถึงถึงว่าเรียกให้วันนี้เป็นวันที่อวยลิซ่าขั้นสุดอยากจะอวยอะไรจัดมาจัดมาได้เต็มที่เพราะว่าทุกอย่างที่ถูกอวยนั้นก็คือเรื่องจริงเสมอวันลิซ่าเดย์ของจริงนะครับทั้งวันมีแต่ลิซ่าเริ่มต้นที่บิสติเลียสกีเพรมีปูการีมาเสริมทับอีกมีโรลลิงสโตนด้วยแล้วก็มีโบกมาต่อลิซ่าก็มาเสริมอีกโอ้โหไม่รู้ว่าจะเวทจะกรีดให้กับอะไรก่อนดีเลยและในตอนนี้เนี่ยแม่จีนะครับเขาก็กลับมาพูดถึงลิซ่ากันอีกครั้งกับความเอนดูเอนดู ลิซ่าเทสที่สร้างกับร่างที่เป็นช่างแตกต่างกันเหลือเกินบนเวทีวิกตอรี e c เรตที่ผ่านมาลิซ่าโชว์ความปังไว้ขนาดไหนนะครับตั้งแต่เข้างานจนถึงจบงานแต่ว่าวันนี้เราได้เห็นลิซ่าเล่นเกมน้องไก่กระโดดดึงๆนะครับและก็ทําให้รู้ว่าเทสที่สร้างกับร่างที่เป็นเนี่ยช่างแตกต่างกันเหลือเกินความแซบบนเวทีและลิซ่าด้านล่างเวทีก็เป็นอีกหนึ่งคนเลยเล่นเกมนี้เหมือนเด็กน้อยมากโดยมีพี่อลิสเนี่ยคอยนั่งคุมอยู่ข้าง,างๆเพล่เนี่ยสลับกันเล่นนี่อาจจะเป็นการแข่งขัน ระหว่างลิซ่ากับพี่อลิสก็ได้ใครถึงเส้นชัยก่อนใช้เวลาน้อยกว่าคนนั้นชน,นะอะไรแบบนี้นะครับแม้จริงเขาก็แซวว่าลนะิซ่านั้นต่อให้บนเวทีจะเติบโตจะแข่งแกร่งจะดุด,ดันเพ็ดแซบขนาดไหนก็ตามแต่พอลงจากเวทีปุ๊บลิซ่าก็ยังเป็นเด็กน้อยลิซ่าคนเดิมเหมือนเดิมต่อให้โตขึ้นมากกว่านี้ลิซ่าก็ยังคงเป็นแบบนี้และก็ชอบมากๆที่ได้เห็นลิซ่าแตกต่างกันเวลาอยู่บนเวทีกับด้านล่างเวทีถึงจะเป็นคนละคนแต่ลิซ่าก็คือลิซ่านะคะ นี่คือตัวตนนี่คือความเป็นลิซ่าที่ใครเห็นก็ต้องเอนดูแน่ๆดูขนาดพี่อลิสนั่งอยู่ข้างๆเป็นเมนเจอร์ส่วนตัวอยู่ด้วยกันมาตั้งกี่ปีเห็นทุกอย่างทุกโมเมนต์ของลิซ่าแล้วก็ยังอดเอนดูลิซ่าไม่ได้เลยใครเห็นใครก็รักใครเห็นใครก็เอนดูนะครับสำหรับลิซ่าแต่ทุกคนคิดยังไงบ้างพอเห็นลิซ่าบนเวทีกับเห็นลิซ่า ในคลิป b อเ b l e นี้ที่เล่นเกมต้องไก่กระโดดอยู่เทสที่สร้างกับร่างที่เป็นแตกต่างกันแค่ไหนคอมเมนต์กันมานะครับสำหรับคลิปนี้เีเราต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้ครับทุกคนกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้ายังไงก็ฝากกดไลค์กด like, Subscribe กันด้วยนะครับสวัสดีครับ